ขอโทษไข่ขึ้นราคาเทนนิสแก้บนฉ่ำหาฟาร์มผลิตไข่ 1.1 แสนฟองสนเล่นหนังปารีสเกมวันที่20สิงหาคม2567 18:34 นหลังจากน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจคว้าเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเป็นเหรียญทองสมัยที่2หลังจากเคยทำได้เมื่อโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นล่าสุดน้องเทนนิสเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนกิจกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนว่าจะไปเที่ยวหรือพักผ่อนที่ไหนขอเต็มที่กับการขอเดินสายและสัมภาษณ์ตรงนี้ก่อนส่วนจากนี้ก็อยากจะไปลองอะไรใหม่ๆอยากลองค้นหาตัวเองหลังจากอยู่ในบ้านของเทควันโดมา20ปีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบันเทิงการเป็นดาราเป็นทหารหรือเป็นครูสอนเทควันโดก็จะเต็มที่ในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายจากนี้คงเป็นอะไรที่ท้าทายมากตอนนี้เหมือนคนที่เพิ่งเติบโตได้ออกมาใช้ชีวิตก็จะลองไปในทุกเส้นทางที่สามารถไปได้ไม่ว่าจะเล่นหนังหรือร้องเพลงก็พร้อมถ้ามีติดต่อมาก็อยากลองเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยเผยอีกว่าหลังจากนี้คงต้องเริ่มเดินสายแก้บนด้วยบนไว้ฉ่ำมากๆเนื่องจากเป็นเวทีสุดท้ายและเป็นโกที่ตั้งไว้จริงๆโดยที่บนไว้ก็มีวัดเจดีย์ไอ้ไข่ประทัด100,000 นัดวัดหลวงพ่อโสธรไข่100,000 ฟองวัดพระแก้วไข่10,000 ฟองและพระพรหมนางรำ1 ชุดศาลหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเป็ดย่าง2 ตัวรวมทั้งหมด5 ที่ด้วยกันซึ่งตอนบนก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เป็นคนทำอะไรทำสุดอยู่แล้วถ้าไข่จะแพงเพราะหนูขออภัยด้วยตอนนี้กำลังหาฟาร์มที่กำลังผลิตไข่100,000 ฟองให้หนูได้อยู่ด้วยอ่านข่าวทอจัดแห่ชูเกียรติฮีโร่โอลิมปิกเทนนิสเข้าใจระเบียบเลื่อนยศเป็นเรื่องใหม่ทักษิณยันอิงไม่ควบกลาโหมชี้ยิ่งลักษณ์กลับบ้านไม่ใช่ระเบิดเวลาไม่เคยมีดีลลับการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 16:26 นทักษิณยันอิงไม่ควบกลาโหมชี้ยิ่งลักษณ์กลับบ้านไม่ใช่ระเบิดเวลาไม่เคยมีดีลลับเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นโควต้าของเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นของพรรคอื่นเมื่อวันที่20สิงหาคม67ที่อาคารชินวัตร3นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรโดยถูกถามว่ามีระเบิดเวลาคือของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้กลับประเทศไทยในยุครัฐบาลนางสาวแพทองธารหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่านั่นไม่ใช่ระเบิดเวลาอยู่ที่ถ้าจะกลับก็กลับมันมีกลไกของมันอยู่เมื่อถามย้ำว่ากลไกที่ว่าต้องมีการดีลข้ามขั้วเหมือนที่มีกระแสข่าวดีลลังกาวีนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีเลยเข้าใจผิดอย่างแรงไม่ได้ดีลตนไม่มีดีลกับใครเลยถ้าดีลป่านนี้ต้องมีอะไรประหลาดออกมาเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้นางสาวแพทองธารต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าสิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาของประเทศที่หมักหมมเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะเศรษฐกิจใต้ดินเป็นครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจบนดินซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแสดงให้เห็นว่าโอกาสทำมาหากินถูกกฎหมายนั้นถูกปิดมานานคนเลยลงใต้ดินหมดพนันออนไลน์ปี 1-5 แสนล้านบาทเมื่อถามว่าหาเอ็นสอแพทองธารจะนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหมาะหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าโอคงไม่หรอกครับแค่นี้ก็หนักแล้วเมื่อถามอีกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควรเป็นทหารหรือพลเรือนนายทักษิณกล่าวว่าไม่รู้แล้วแต่คณะกรรมการดูว่าใครเหมาะสมแล้วเลือกกันอีกทีเมื่อถามว่ามีการพูดถึงชื่อพลเอกณัฐพล
นาคพาณิชย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายทักษิณกล่าวว่ายังไม่ทราบเลยอาจจะถูกเสนอมาโดยพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นได้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นของพรรคอื่นได้เมื่อถามว่ามองกองทัพอย่างไรระหว่างยุคนี้กับยุคที่นายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนายทักษิณกล่าวว่าวันนี้กองทัพสมัยใหม่ขึ้นเยอะเมื่อถามอีกว่าจำเป็นต้องนำเรื่องในอดีตมาเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าอดีตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ปัจจุบันกับอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องวางรากฐานให้ลูกหลานกับประเทศเมื่อถามอีกว่าไว้ใจกองทัพกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนนายทักษิณกล่าวว่าวันนี้สิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องทำหน้าที่ให้ประชาชนเป็นที่พอใจให้เร็วที่สุดนอกนั้นเป็นเรื่องที่หลังวันนี้ปัญหาเร่งด่วนคือปัญหาหนี้สินและการไม่ใช้สามารถใช้จ่ายเงินทำให้เศรษฐกิจชะงักทักษิณตอบแล้วรัฐบาลเลือกพปช.ร.กลุ่มไหนย้ำชัดบิ๊กป้อมไม่เคยโทรมาหาธรรมนัสประกาศพรุ่งนี้เช้ารู้ใครเป็นรัฐมนตรีชี้ถ้าเลือกป้อมปลาคงบินได้ส่งซิกงวดหน้า34กวนธรรมนัสวุ่นไผ่อัฐกรไล่เช็คชื่อสอสอในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25สอสอพปช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25สอสอพปช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสกสิดิษฐ์ลอยลำ16คนเทนนิส ITF World ที่วลัยลักษณ์กีฬาวันที่20สิงหาคม2567 16นาฬิกา13นาทีการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis ทัวร์ประจำปี2024สัปดาห์ที่7เทนนิสชายรายการ ITF World Tour M7และเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tour W5 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 533,850 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,067,700 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่20สิงหาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนรอวันแรกบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสทีมชาติไทยวัย23ปีเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยว2สัปดาห์ติดที่มอวลัยลักษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามือ612ของโลกในปัจจุบันและเป็นมือวางอันดับ7ของรายการคว้าชัยประเดิมสนามได้สำเร็จในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบแรก32คนโดยกสิดิษฐ์แข่งขันกับเจสซี่เดลานีวัย25ปีจากออสเตรเลียมือ917ของโลกและเอาชนะได้อย่างขาดลอย 6-1 และ 6-2 ในเวลา71นาทีกสิดิษฐ์ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างซูเวยเทาจากจีนมือ913 ITF Ranking และชูซอกยอนจากเกาหลีใต้มือ1928ของโลกซึ่งเข้ามาจากรอบคัดเลือกทั้งคู่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนลีเดียพอดโกริชานีนักเทนนิสวัย17ปีลูกครึ่งไทยรัสเซียที่ใช้โคตาการเป็นมือท็อปร้อยเยาวชนโลกซึ่งปัจจุบันเป็นมือ82เยาวชนโลกพบกับลิซ่ามารีริโอนักขวดวัย27ปีจากญี่ปุ่นมือ739ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าลีเดียสามารถต่อกรกับนักขวดที่มีประสบการณ์มากกว่าและเอาชนะได้ในที่สุด 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 ในเวลาเกือบ2ชั่วโมงลีเดียผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้าย
ไปรอพบผู้ชนะระหว่างแม็กดายอนมือวางอันดับ1และมือ333ของโลกจากเกาหลีใต้กับยูโนะคิตาฮาระจากญี่ปุ่นมือ104ITF Ranking ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบแรกฐานทัพสุขสำราญชนะยุทธนาเจริญผล 6-4 7-6 7ชนนพูนสวัสดิ์แพทย์เจคเดลานีวาง4ออสเตรเลีย 2-6 4-6 นัทยุทธนิธิธนนนท์แพทย์โทโมฮิโรมาซาบายาชิญี่ปุ่น 3-6-0-6 พวิทย์สอนหลักทรัพย์แพ้ยูริเดชาวาเคียนวาง3ยูเครน 4-6 3-6 หญิงเดี่ยวรอบแรกพัชรินทร์ชีพชาญเดชวาง4ชนะยูอิจิการิชิญี่ปุ่น 6-3 6-1 เวียร่าดีเพิ่มแพ้นานะคาวากิชิญี่ปุ่น 4-6 4-6 พิมมาดาทองคำแพ้คิสะโยชิโอกะญี่ปุ่น 3-6 6-7 4-7